พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยมีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นการที่พวกเรามาเป็นมนุษย์กันหรือไปเป็นอะไรต่อก็ขึ้นอยู่กับกรรมที่พวกเรากระทำกันทั้งในอดีตและในปัจจุบันนี้กรรมนี้คือการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจถ้าเป็นการกระทำทางกายวาจาใจที่ดีก็เรียกว่าบุญถ้าเป็นการกระทำที่ไม่ดีก็เรียกว่าบาปถ้าเป็นการกระทำที่ไม่ได้ดีหรือไม่ได้ไม่ดีก็เรียกว่าเป็นธรรมกลางและบาปและบุญหรือธรรมที่กลางๆนี้ก็จะมีผลตามมาทำบุญก็จะทำให้ได้ไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมไปเป็นพระอริยบุคคลมีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดการกระทำนี้ถ้าทำบุญก็จะให้เราได้ไปกำเนิดเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าถ้าทำบาปก็จะให้เราไปกำเนิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกที่เรียกว่าเป็นกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดเรามาเป็นอะไรต่างๆนี้เรามีกรรมเป็นพ่อเป็นแม่ส่วนทางร่างกายนี้ก็เป็นเรื่องของพ่อแม่ให้เรามาแต่ที่พูดถึงนี้หมายถึงใจใจนี้จะเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นเปรตก็ดีเป็นเดรัจฉานก็ดีเกิดจากการกระทำบุญหรือทำบาปกันถึงเรียกว่าพวกเรามีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ถ้าเราทำบุญที่ทำให้เราเป็นเทวดาเราก็มีเทวดาเป็นเผ่าพันธุ์ถ้าเราทำบุญที่ทำให้เราเป็นพรหมเราก็มีพรหมเป็นเผ่าพันธุ์ถ้าเราทำบุญที่ทำให้เราเป็นพระอริยบุคคลเราก็มีพระอริยบุคคลเป็นเผ่าพันธุ์ถ้าเราทำกรรมที่ทำให้เราเป็นเดรัจฉานเราก็มีเดรัจฉานเป็นเผ่าพันธุ์การเป็นเดรัจฉานหรือเป็นอริยบุคคลก็เกิดจากการกระทำกรรมนี้เองทำบาปก็เป็นเดรัจฉานมีเดรัจฉานเป็นเผ่าพันธุ์ทำบุญก็ได้มีพระอริยเจ้าเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นของของตนเป็นผู้รับผลของกรรมกรรมนี้เราทำแล้วเป็นของของเราไม่ได้เป็นของคนอื่นไม่เกี่ยวกับคนอื่นกรรมของใครของมันทำเราทำนี้เราทำให้คนอื่นไม่ได้ทำให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องไม่ได้ของใครของมันถึงเรียกกรรมเป็นกรรมเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิด
มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยที่พึ่งอาศัยก็คือเป็นที่พึ่งที่ดีหรือเป็นที่พึ่งที่ไม่ดีเหมือนบ้านบ้านก็มีบ้านที่ดีกับบ้านไม่ดีบ้านไม่ดีบ้านที่ดีก็คือสามารถคุ้มครองปกป้องผู้ที่อยู่อาศัยให้ปลอดภัยให้อยู่อย่างมีความสุขบ้านที่ไม่ดีก็เป็นอันตรายต่อผู้อาศัยได้เช่นหลังคารั่วหรือท่อน้ำแตกหรือฝ้าพังลงมาหรือถ้าสร้างไม่ดีก็อาจจะโค่นทลายลงมาได้เรียกว่า เป็นที่อยู่อาศัยที่ไม่ดีไม่ได้ไม่ปลอดภัยถ้าเราทำบาปเราก็จะได้ที่พึ่งที่ไม่ดีเพราะเราจะต้องไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นนรกเป็นสัตว์นรกที่มีแต่ความทุกข์เป็นส่วนใหญ่มีความทุกข์เป็นส่วนมีความสุขเป็นส่วนน้อยแต่ถ้าเราทำบุญนี้เราจะได้ที่พึ่งที่ดีเพราะว่าจะให้ความสุขกับเรามากกว่าให้ความทุกข์กับเราคือภพของเทวดาภพของพรหมภพของพระอริยบุคคลต่างๆนี้จะมีความสุขมากกว่าความทุกข์และจะมีความสุขเต็มเปี่ยมถ้าได้ไปถึงขั้นสูงสุดของพระอริยะเจ้าคือขั้นพระอรหันตสาวกหรือขั้นพระพุทธเจ้าการเป็นบุคคลเหล่านี้เป็นพระอริยะบุคคลเป็นพรหมเป็นเทวดานี้เป็นผลที่เกิดจากการทำบุญของเราคนอื่นทำให้เราไม่ได้เราทำให้คนอื่นไม่ได้ของใครของมันเป็นกรรมเรามีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วบุญหรือบาปจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นนี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบแล้วได้ทรงนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราที่ยังไม่รู้เรื่องของกฎแห่งกรรมที่ยังหลงอยู่กับการทำบาปเพราะไม่รู้ว่าทำไปแล้วจะมีผลที่เสียหายตามมาคิดว่าไม่เป็นไรคิดว่าตายไปแล้วก็ไม่มีใครไปรับผลบุญผลบาปเพราะเห็นผู้ที่กระทำเพียงครึ่งเดียวก็คือร่างกายการกระทำส่วนใหญ่นี้ทำที่ละให้ร่างกายเป็นผู้กระทำการจะพูดการจะกระทำบุญหรือบาปนี้เราต้องใช้ร่างกายทำแต่ตัวที่ทำบาปจริงๆนั้นกลับไม่ได้เป็นร่างกายตัวที่ทำบาปทำบุญจริงๆทำกรรมจริงๆคือใจผู้รู้ผู้คิดนี่พอคิดอะไรแล้วก็สั่งไปที่กายและวาจาให้ทำตามกายกับวาจาเป็นเพียงลูกสมุนเป็นเพียงลูกน้องแต่ผู้ที่รับผลจริงๆก็คือใจผู้คิดผู้สั่งให้ทำอะไรต่างๆเพราะพอคิดแล้วแล้วก็ทำแล้วผลก็เกิดขึ้นที่ใจทันทีทำบุญผลก็จะเกิดขึ้นที่ใจทันทีทำบาปก็ผลที่จะก็จะเกิดขึ้นที่ใจทันทีทำบุญก็เป็นเทวดาทันทีเป็นพรหมทันทีเป็นพระอริยบุคคลทันทีทำบาปก็เป็นเดรัจฉานทันทีเป็นเปรตทันทีเป็นนรกทันทีขึ้นอยู่กับบุญที่เราทำ
บาปที่เราทำมีน้ำหนักมากน้อยต่างกันบุญที่มีน้ำหนักน้อยก็ได้ผลน้อยบาปที่มีน้ำหนักน้อยก็ได้ผลน้อยจึงแบ่งเป็นขั้นๆขั้นเทวดานี่บุญน้อยกว่าขั้นพรหมขั้นพรหมก็บุญน้อยกว่าขั้นอริยบุคคลเพราะขั้นเทวดานี้ต้องไม่ทำบาปแล้วก็ทำบุญเช่นใส่บาตรบริจาคทรัพย์ให้แก่ผู้อื่นก็จะเป็นเทวดาแล้วถ้าอยากจะเป็นพรหมนี่ก็ต้องเพิ่มการทำบุญด้วยการนั่งสมาธิทำใจให้สงบทำใจให้เป็นฌานถ้าใจสงบใจเป็นฌานก็จะได้เป็นพรหมขั้นต่างๆพรหมก็มีหลายขั้นมีขั้นอรูปพรหมรูปพรหมผลที่เกิดจากการได้รูปฌานหรืออรูปฌานรูปฌานก็มีหลายชั้นชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4อรูปฌานก็มีหลายชั้นมีอยู่4เหมือนกันได้ชั้นไหนก็ได้เป็นพรหมชั้นนั้นไปพระอริยบุคคลก็มีหลายชั้นมี4ชั้นถ้าอยากเป็นพระอริยบุคคลก็ต้องเพิ่มการทำบุญขึ้นไปอีกคือต้องมีปัญญาต้องศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วใช้คำสอนของพระพุทธเจ้ามากำกับใจให้ทำบุญที่สูงสุดบุญที่สูงสุดคือบุญที่เกิดจากการปล่อยวางบุญที่เกิดจากการหยุดความอยากต่างๆอันนี้เป็นบุญอีกแบบหนึ่งไม่เหมือนกับการทำทานหรือรักษาศีลหรือการภาวนาบุญที่เกิดจากปัญญานี้เกิดจากการที่เราปล่อยวางหยุดความอยากต่างๆปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาอยู่ของเขาเป็นของเขาไปเราอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่าไปอยากให้เขามาเป็นของเราให้รู้เฉยๆให้รู้ว่าเขาเป็นทุกข์อย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่าอยู่ตามลำพังของเราอยู่กับความว่างดีกว่าเพราะความว่างนี้ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยความว่างนี้ไม่มีเจริญไม่มีเสื่อมความว่างนี้ไม่ได้เป็นของเราหรือเป็นของเราไม่สามารถเป็นของเราได้ความว่างมันก็เป็นมันไม่มีอะไรจะให้เราจะมาเป็นของเรานั่นเองถ้าเราอยู่กับความว่างได้อยู่กับความสงบได้เราก็จะได้บุญขั้นสูงสุดคือพระนิพพานนิพพานังปรมังสุญญังนิพพานคือความว่างที่สุดของความว่างคือพระนิพพานนิพพานังปรมังสุขังแต่การที่อยู่กับความว่างสุดๆนี้กลับให้ความสุขแบบสุดๆเพราะไม่มีอะไรจะทำให้ใจทุกข์ได้นั่นเองสิ่งที่ทำให้ใจทุกข์ก็คือสิ่งที่ไม่ว่างนั่นเองเช่นสิ่งต่างๆที่พวกเรามีกันอยู่ในขณะนี้เช่นลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสบุคคลต่างๆสิ่งของต่างๆที่เราถือครอบครองว่าเป็นเราเป็นของเราร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราของพวกนี้แหละที่ทำให้เราทุกข์กันเพราะของพวกนี้จะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปนั่นเองเวลาเกิดการสูญเสียเกิดการพัดพรากจากกันเวลานั้นก็จะเป็นเวลาของความทุกข์ไม่ใช่เวลาของความสุขแต่ถ้าเรามีปัญญาเราก็จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ไม่ยึดไม่ติดไม่อยากให้เขาอยู่เป็นของเราไปตลอด
พร้อมที่จะให้เขาจากเราไปเวลาที่เขาต้องจากไปเพราะอำนาจของปัญญาที่พุทธเจ้าได้ส่งคนพบว่าถ้าไม่อยากจะทุกข์อยากจะมีความสุขก็ให้อยู่แบบว่างๆมีก็เหมือนกับไม่มีคือมีก็ได้ไม่มีก็ได้สิ่งที่มีจะอยู่ก็ได้จะไปก็ได้มีก็ใช้มันไปไม่มีก็ไม่ใช้มันไม่เดือดร้อนเช่นรถยนต์มอเตอร์ไซค์อะไรมีก็ใช้มันไปไม่มีก็ไม่ต้องใช้มันเดินเอาขึ้นแท็กซี่ไปโบกรถไปก็ได้หรือไม่ไปไหนก็ได้อยู่เฉยๆก็ได้ใจที่ว่างนี่ใจที่ไม่มีความอยากนี่อยู่เฉยๆก็ได้ไม่ต้องไปไหนก็ได้นี่คือปัญญาที่จะทำให้ได้ความสุขได้ความเจริญที่สูงสุดได้เผ่าพันธุ์ที่ดีที่สุดได้เผ่าพันธุ์ของพระอริยเจ้านี่คือเรื่องที่พวกเราควรที่จะศึกษาทำความเห็นให้ถูกต้องว่าการที่เรามาเป็นอะไรอยู่ในขณะนี้มันเป็นอนิสงส์เป็นผลของบุญและบาปที่เราทำกันช่วงที่เรามาเป็นมนุษย์นี้เป็นช่วงที่บุญและบาปมันมีกำลังเท่ากันบุญเราก็เคยทำบาปเราก็เคยทำกันมาแต่พอดีมันมีกำลังเท่ากันบุญก็ไม่สามารถดึงใจให้ไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลได้เพราะบาปมันมีกำลังเท่าดึงใจไว้ไม่ให้ไปส่วนบาปก็ไม่สามารถดึงใจให้ไปเป็นเปรตไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นอสุรกายไปเป็นสัตว์นรกได้เช่นเดียวกันเพราะกำลังมันเท่ากันเวลาที่บุญกับบาปมีกำลังเท่ากันมันก็เลยมาเป็นมนุษย์กันอย่างพวกเรานี่มาเป็นมนุษย์กันตอนที่เรามาเกิดใหม่ๆนี่เราเป็นมนุษย์เต็มร้อยเลยตอนที่คลอดออกมาจากท้องแม่นี่ตอนนั้นใจยังไม่สามารถทำบุญเพิ่มหรือทำบาปเพิ่มได้บุญกับบาปที่มีอยู่ในใจยังมีกำลังเท่ากันอยู่ตอนที่เกิดเป็นทารกเนี่ยเป็นตอนที่มีเป็นมนุษย์สมบูรณ์ที่สุดเนี่ยแต่พอโตขึ้นมาพอจะทำอะไรได้ก็จะเริ่มกลายเป็นอย่างอื่นไปพอไปทำบาปก็จะเริ่มกลายไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตไปเด็กๆนี้พอโตขึ้นเนี่ยบางทีก็เห็นอะไรก็เห็นมดเห็นแมลงก็ฆ่ามันโดยที่ไม่รู้ว่ามันเป็นบาปกันค่ามันก็เลยใจก็เริ่มเปลี่ยนจากการเป็นมนุษย์ไปเป็นเดรัจฉานทีละเล็กทีละน้อยส่วนใหญ่พอเจริญเติบโตขึ้นมานี่ยังไม่มีโอกาสได้ทำบุญกันนอกจากพ่อแม่เป็นคนพาไปทำเช่นอุ้มลูกมาใส่บาตรสอนลูกให้ใส่บาตรถึงแม้ว่าตอนนั้นยังไม่ได้เป็นบุญของลูกแต่ลูกก็อย่างน้อยได้เรียนรู้การทำบุญพอต่อไปเวลาที่เขาโตขึ้นมีข้าวของเงินทองเป็นของเขาเองแล้วเขาเอาเงินทองเหล่านั้นไปทำบุญเขาก็จะได้กลายเป็นเทวดาไปถ้าเขาไม่ทำบาปพ่อแม่จึงมีหน้าที่ที่ต้องสั่งสอนอยู่สองข้อก่อนเพื่อนก่อนที่จะสอนอย่างอื่นก็คือสอนให้ลูกอย่าทำบาปสอนให้ลูกทำบุญเพื่อลูกจะได้เป็นเทวดานั่นเองถ้าไม่สอนปล่อยให้ลูกทำบาปลูกก็จะกลายเป็นเดรัจฉานไปเป็นกลายเป็นเปรตไปทั้งๆที่ยังมีร่างกายของมนุษย์อยู่
ต่ใจนี้มันเป็นไปตามบุญตามบาปใจเป็นอะไรใจมีบุญมีบาปเป็นผู้ให้กำเนิดมีบุญมีบาปเป็นผู้ให้เป็นเผ่าพันธุ์หน้าที่ของพ่อของแม่ถ้ารักลูกอยากให้ลูกได้ไปในทางที่ดีได้ไปเป็นเทวดาแล้วก็เป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลตามลำดับก็ต้องสอนให้ลูกไปในทางที่ทางนี้ขั้นต้นก็เห็นลูกตีแมลงตีมดฆ่ามดฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็สอนลูกอย่าทำแล้วก็เวลาพ่อแม่ทำบุญก็พาลูกไปทำด้วยเวลาพ่อแม่ใส่บาตรก็ให้ลูกหัดใส่บาตรอย่างนี้ตอนเช้าตอนบิณฑบาตนี้จะมีพ่อแม่พาลูกๆมาทำบุญใส่บาตรกันเพราะถ้าเราไม่สอนเขาโตขึ้นเขาจะไม่ทำเขาจะไม่รู้ว่าเป็นประโยชน์กับเขาเขาก็จะเอาเงินทองไปทำอย่างอื่นที่เป็นโทษกับเขาแทนแต่ถ้าเขาได้รับการฝึกฝนอบรมตั้งแต่เยาว์วัยการใส่บาตรเป็นต้นนี้ก็จะทำให้ติดเป็นนิสัยเขาไปเวลาเขาไปวัดมีเวลาเขามีวันสำคัญอะไรเขาก็อยากจะทำบุญขึ้นมาอยากจะใส่บาตรขึ้นมาแล้วถ้าเราสอนให้เขาอย่าทำบาปห้ามเขาเวลาเขาฆ่าก็ห้ามเขาเวลาเขาลักทรัพย์หยิบข้าวของของผู้อื่นไปโดยไม่ได้ขออนุญาตเราก็ต้องห้ามเขาถ้าเขาจะไปประพฤติผิดประเวณีก็ห้ามเขาไว้เด็กสมัยนี้ถ้าไม่สอนนี่เดี๋ยวไปประพฤติผิดประเวณีกันไปร่วมหลับนอนกันโดยยังไม่ได้แต่งงานกันเพราะยังไม่พร้อมนั่นเองคนที่จะแต่งงานกันได้อยู่กันเป็นครอบครัวนี้ต้องมีความพร้อมคือต้องสามารถพึ่งตนเองได้แล้วเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้แล้วถึงจะไปมีครอบครัวได้ถ้าไปชิงสุขก่อนหามไปมีครอบครัวก่อนที่จะพร้อมนี่มันก็จะเป็นปัญหาเพราะจะไม่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ครอบครัวก็จะต้องแตกสลายขาดไปนี่คือเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้มีการประพฤติผิดประเพณีกันอย่างเป็นปกติพอรักใครชอบใครก็ร่วมหลับนอนกันแต่ตนเองยังไม่มีปัญญาที่จะเลี้ยงลูกที่เกิดตามมาพอมีลูกก็แยกกันทิ้งลูกให้กับภรรยาภรรยาไม่มีปัญญาก็ต้องไปพึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งตาพึ่งยายอีกไปสร้างความเดือดร้อนให้กับตายายกับพ่อแม่แต่ตนเองก็ยังพึ่งตนเองไม่ได้แล้วจะให้ลูกมาพึ่งตนเองได้อย่างไรนี่คือผลที่เกิดจากการประพฤติผิดประเพณีนำความทุกข์มาให้แล้วก็ทำให้ใจนี้กลายเป็นเดรัจฉานไปเพราะนิสัยของเดรัจฉานเขาไม่คำนึงถึงความรับผิดชอบของการมีครอบครัวเขาคลอดลูกออกมาพอมันโตขึ้นมาได้เลี้ยงตัวมันได้เขาก็ทิ้งมันละไม่สนใจนี่คือเรื่องของการกระทำบาปที่พ่อแม่ต้องคอยห้ามปรามอย่าให้ลูกกระทำถ้าลูกพูดโกหกก็ต้องสอนว่าไม่ควรพูดโกหกเพราะการพูดโกหกนี้มันทำให้เราเป็นคนไม่ดีไปเป็นคนไม่น่าเชื่อถือเราเป็นมนุษย์ที่ต้องอยู่ร่วมกันในสังคมต้องไว้วางใจกันถ้าเราไม่มีความซื่อสัตย์สุจริต
ถ้าเราโกหกหลอกลวงเราก็จะไม่มีใครเขาไว้วางใจเราเราก็จะอยู่แบบเดียวดายไม่สามารถคบค้าสมาคมไม่สามารถพึ่งพาอาศัยผู้อื่นได้เพราะเขาจะไม่ไว้วางใจเราจะไม่ให้เราพึ่งพาอาศัยแล้วก็ถ้าดื่มสุรายาเมาหรือเสพอบายมุขต่างๆก็ต้องหมั่นต้องคอยห้ามปรามถ้าเห็นว่าดื่มสุราเห็นว่าเล่นการพนันเห็นว่าไปเที่ยวกลางคืนเห็นคบคนไม่ดีเป็นมิตรเห็นว่ามีความเกลียดคร้านนี่เป็นความประพฤติที่ไม่ดีความประพฤติที่จะนำไปสู่การทำบาปต่อไปก็ต้องคอยห้ามปรามเอาไว้หน้าที่ของพ่อแม่ก็มีเพียงแต่คอยสอนคอยห้ามเท่านั้นเองแต่ถ้าเขาถ้าลูกๆไม่สามารถทำตามได้อันนี้พ่อแม่ก็ต้องทำใจว่าเขามีกรรมเป็นของเขาเขาทำกรรมอันใดไว้เขาก็จะทำต่อไปมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เช่นถ้าในอดีตเขาเคยทำบาปมาแล้วเราสอนเขาห้ามเขาแต่เขาก็ยังทำบาปต่อไปถ้าไม่ให้เขาเสพอบายมุขเขาก็ยังเสพอยู่อันนี้เราก็ต้องถือว่าหมดหน้าที่ของเราแล้วเราทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้แล้วความจริงเขาไม่ได้เป็นลูกเราเขามีกรรมมีบุญมีบาปเป็นพ่อแม่ของเขาเราเป็นเพียงพ่อแม่ทางร่างกายเท่านั้นเองซึ่งร่างกายนี้มันก็เป็นของชั่วคราวเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเดี๋ยวมันก็ตายไปแต่ตัวเขานี่เขาไม่ได้ตายไปกับร่างกายเขามีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดเขาต่อไปเขามีบุญมีบาปเป็นผู้ให้กำเนิดกับเขาต่อไปพอร่างกายอันนี้ตายไปบุญบาปที่เขาทำไว้ก็จะเป็นตัวส่งให้เขาไปเป็นอะไรต่างๆต่อไปถ้าบาปมีกำลังมากกับบุญก็ส่งให้เขาไปอบายไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายไปเป็นสัตว์นรกถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาปก็จะส่งให้เขาไปเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระอริยเจ้าอันนี้ไม่มีใครไปห้ามได้ไปทำให้เขาได้เพราะบุญกรรมบุญและบาปการกระทำบุญการกระทำบาปนี้เป็นของเขาเขาทำบุญหรือทำบาปเขาจะต้องเป็นผู้รับผลบุญผลบาปนั้นเราไม่สามารถทำบุญทำบาปให้กับเขาได้เราไม่สามารถที่จะส่งให้เขาไปที่นั่นที่นี่ได้บุญกับบาปนี่แหละจะเป็นผู้ส่งเขาเราทำได้ก็เพียงแต่สั่งสอนชวนดึงชวนเขาดึงเขาให้ไปในทางบุญส่วนเขาจะไปหรือไม่นี้มันเป็นเรื่องของบุญและบาปของเขาถ้าเขามีบุญอยู่เดิมพอเราสอนให้เขาทำบุญเขาทำตามเขาก็จะมีบุญเพิ่มมากขึ้นแล้วบุญก็จะส่งเขาไปเองแต่ถ้าเขามีบาปมากมีบาปติดตัวมามากสอนให้ทำบุญเขาก็ไม่ทำเขาจะไปทำบาปต่อบาปก็จะมีปริมาณมีกำลังมากขึ้นบาปก็จะเป็นตัวดึงให้เขาไปสู่อบายต่อไปเราเป็นพ่อเป็นแม่ก็เป็นเหมือนครูอาจารย์ที่ตามโรงเรียนครูอาจารย์ก็สั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาที่มาเรียนหนังสือแต่ครูอาจารย์ก็ไม่ได้มากังวลกับลูกศิษย์ลูกหาจนถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับนะมีหน้าที่สอนก็สอนไปใครสอบได้ก็สอบได้ใครสอบตกก็สอบตกอันนี้แต่จะไม่มากังวลจะไม่มาห่วงใยจะไม่มากินไม่ได้นอนไม่หลับกับลูกศิษย์ลูกหา
พราะมันไม่ใช่เป็นหน้าที่หน้าที่เป็นของลูกศิษย์ลูกหาที่จะต้องหมั่นศึกษาหมั่นค้นคว้าหมั่นทำการบ้านถึงจะทำให้เขาสอบได้ขึ้นชั้นต่อไปได้พ่อแม่ถ้ารู้ว่าเขาไม่ได้เป็นลูกๆที่เราคิดว่าเป็นลูกของเรานี้ตามจริงเขาไม่ได้เป็นลูกของเราเขาเป็นลูกของบุญของบาปเขามีบุญมีบาปเป็นผู้ให้กำเนิดมีบุญมีบาปเป็นเผ่าพันธุ์มีบุญมีบาปเป็นที่พึ่งอาศัยจะทำบุญหรือบาปไว้ก็จะต้องเป็นผู้รับผลบุญรับผลบาปนั้นพ่อแม่ก็มีหน้าที่อบรมสั่งสอนพาทำตอนเด็กๆนี้เขาจะทำตามเราเรามาวัดเขาก็จะมากับเราเราใส่บาตรเขาก็จะใส่บาตรเราทำอะไรที่ดีเขาก็จะทำตามเราถ้าเขามีบุญในอดีตพามาเขาก็จะรับบุญได้เพิ่มบุญได้แต่ถ้าเขามีบาปมากกว่ามีบุญนี่บาปก็จะกันไม่ให้เขาทำบุญเพิ่มพอเขาโตขึ้นเป็นตัวของเขาเองเขาก็จะไปทำบาปตามนิสัยเดิมของเขาแต่ก็ไม่แน่บางทีก็เห็นว่าการที่เราพาเขาทำบุญนี้เวลาเขาได้ทำตามแล้วเขามีความสุขเขาก็อาจจะเปลี่ยนนิสัยเดิมได้เปลี่ยนจากนิสัยที่ชอบทำบาปกลับมาชอบทำบุญแทนก็ได้เห็นถ้าเรารักลูกแล้วอยากจะให้ลูกได้สิ่งที่ดีเราก็ต้องพาเขาทำบุญกันแต่เราก็ทำได้เท่านั้นพอเวลาที่เขาโตแล้วเขาไปอยู่ตามลำพังของเขาเขาจะทำบุญหรือบาปนี่ก็เป็นเรื่องของเขาแล้วเราไม่สามารถที่จะไปห้ามเขาได้หรือไปสั่งเขาได้ถ้าเราเข้าใจกฎแห่งกรรมเราก็จะไม่ไปยุ่งอะไรกับใครนอกจากว่าเขามาขอความช่วยเหลือขอให้เราช่วยสอนเขาถ้าเขาอยากจะรู้ว่าบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรทำบุญแล้วทำบาปได้อะไรตอนนั้นเราก็สอนเขาได้บอกเขาได้หรือถ้าเราไม่รู้เราก็พาเขาไปหาผู้รู้ไปวัดไปหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เช่นพาเขาไปบวชถ้ายังไม่ครบอายุบวชพระก็บวชเป็นเณรไปก่อนเช่นในช่วงปิดภาคฤดูร้อนอยู่ว่างๆเอาเวลามาศึกษาเรื่องบุญเรื่องบาปกันดีกว่าด้วยการมาบวชเป็นเณรในช่วงปิดภาคฤดูร้อนกันก็จะได้เรียนรู้เรื่องบุญเรื่องบาปและได้ประพฤติปฏิบัติไปพร้อมๆกันเลยเพราะเวลามาบวชนี้ก็ต้องรักษาศีลทำบาปไม่ได้แล้วก็ต้องทำบุญแทนที่จะเอาเวลาไปหาความสุขทางบันเทิงทางมหรสพทางการเล่นทางการเที่ยวก็เอาเวลามาปฏิบัติมาสร้างบุญสร้างกุศลกันถ้าอยากจะให้ลูกได้ดีเป็นคนดีต่อไปก็เอามาบวชกันในช่วงปิดภาคฤดูร้อน15วันหรือเดือนหนึ่งหรือ2เดือนก็แล้วแต่ศรัทธาถ้าพาเขาบวชอยู่เรื่อยๆต่อไปเขาติดนิสัยเขาจะชอบบวชเพราะการบวชนี่มันได้ประโยชน์มากกว่าการกระทำอะไรทั้งหมดแม้แต่การเรียนหนังสือที่โรงเรียนก็ได้ประโยชน์น้อยกว่าการได้มาบวชเพราะการเรียนหนังสือก็จะได้แต่วิชาความรู้แต่จะไม่ได้พฤติกรรมที่ดีจะไม่ได้ละพฤติกรรมที่ไม่ดีแต่การมาบวชนี้จะได้ทั้งวิชาความรู้จะได้การกระทำพฤติกรรมที่ดีได้ละพฤติกรรมที่ไม่ดี
จะทำให้เป็นคนดีจะทำให้เป็นคนฉลาดไม่โง่ความรู้ทางศาสนาพุทธนี่แหละเป็นความรู้ที่ทำให้ผู้เรียนรู้นี้ฉลาดจริงๆไม่เหมือนกับความรู้ทางโลกนี่ไม่ได้ทำให้ผู้เรียนรู้นี้ฉลาดจริงๆก็ยังเป็นความรู้แบบท่วมหัวเอาตัวไม่รอดไม่รอดจากอะไรก็ไม่รอดจากความทุกข์นี่เองไม่ว่าใครก็ตามจะเรียนจบถึงระดับปริญญาไหนก็ตามยังดับความทุกข์ภายในใจของตนไม่ได้ยังเศร้าโศกเสียใจยังร้องห่มร้องไห้ยังวิตกกังวลยังวุ่นวายยังเดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆกับการกระทําต่างๆของตนอยู่แต่ถ้ามีวิชาทางธรรมนี้จะทําให้เอาตัวรอดได้เอาตัวให้รอดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้จะไม่ทุกข์จะไม่วุ่นวายใจไปกับเหตุการณ์ต่างๆนี่คือประโยชน์ที่เราจะให้กับลูกได้ในขณะที่เขายังอยู่ภายใต้การปกครองของเรามันต้องจึงเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องพยายามสอนเขาเรื่องบุญเรื่องบาปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้พาเขาไปศึกษาพาเขาไปปฏิบัติที่วัดเวลาที่เขาไม่ได้ไปโรงเรียนอย่าปล่อยให้เขาเล่นเกมอย่าปล่อยให้เขาคบเพื่อนซึ่งเพื่อนสมัยนี้ก็เป็นเพื่อนที่โง่เขลาเบาปัญญากันทั้งนั้นชอบไปทำเรื่องบาปกันชอบไปทำสิ่งเรื่องที่ทำให้เกิดความเสียหายกับผู้อื่นและกับตนเองเราต้องคอยถ้าเรารักลูกจริงๆเราต้องสละเวลาของเรามาสั่งสอนลูกของเราคอยดูคอยเฝ้าพฤติกรรมของเขาพอเขาเริ่มสอบพฤติกรรมที่ไม่ดีเราต้องสอนเขาให้เลิกเสียตอนที่เขาเป็นเด็กนี่สอนง่ายอย่าไปรอสอนตอนที่เขาโตแล้วโบราณเขาว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แข็งนี่ดัดยากและดีไม่ดีก็จะหักมาสอนกันตอนโตนี่เดี๋ยวก็ทะเลาะกันเดี๋ยวก็แตกหักกันแทนที่จะรักเคารพกันก็จะไม่รักไม่เคารพกันจะโกรธจะเกลียดกันงั้นเวลาที่เราสั่งสอนเขาได้เราควรจะสั่งสอนแต่เวลาที่เราสั่งสอนเขาไม่ได้แล้วเราก็ควรที่จะยุติเพราะสอนแล้วจะไม่เกิดประโยชน์เหมือนเทน้ำใส่หลังสุนัขนี่สุนัขมันไม่ชอบน้ำพอเทน้ำลงไปราดน้ำลงไปบนหลังสุนัขนี่มันจะสะบัดทิ้งไปหมดเลยคนที่ไม่ชอบทำบุญนี่ไปสอนให้ทำบุญทำความดีนี้เขาจะไม่ชอบเขาจะสลัดทิ้งไปหมดแล้วถ้าเราไปทำไปสอนเขาบ่อยๆเขาก็จะโกรธจะเกลียดเราขึ้นมาได้แล้วก็จะทำให้เขาเลวกว่าเดิมอีกแทนที่จะมีความกตัญญูก็ไม่มีเสียเลยพ่อแม่ทำให้โกรธถ้าไม่ได้ทำให้โกรธก็ยังอาจจะมีความกตัญญูยังมีความสำนึกในบุญในคุณยังตอบแทนบุญคุณอยู่แต่พอไปทำให้เขาลูกโกรธในลูกก็เลยลืมเรื่องความกตัญญูไปได้ลืมเรื่องของการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ไปได้งั้นพ่อแม่ก็มีส่วนในการที่ทำให้ลูกนี้เสียหรือไม่เสียการสั่งสอนแบบไม่ถูกตามกาลเทศะนี้ก็ทำให้เกิดผลเสียหายกลับมาก็ได้แทนที่จะได้ผลดีกับได้ผลเสียหายตามมาเราต้องดูว่าเขาอยู่ในวัยที่เราสั่งสอนเขาได้หรือไม่ถ้าอยู่วัยที่สั่งสอนไม่ได้ก็ควรที่จะต้องทำใจแล้วว่าหมดหน้าที่เราแล้วถ้ายังอยู่ในวัยที่สั่งสอนเขาได้เขายังเชื่อยังฟังอยู่ก็สั่งไปสอนไปอย่าปล่อยเวลาอันมีค่าในการสั่งสอนลูกนี้ให้ผ่านไปโดยไม่ได้สั่งสอนเขามาเราสั่งสอนตอนที่สั่งสอนไม่ได้แล้วตอนนั้นจะไม่เกิดประโยชน์อะไรงั้นเราอย่าลืมหน้าที่ของการเป็นพ่อเป็นแม่คือการสั่งสอนลูกให้รู้จักบาปบุญคุณโทษให้ประพฤติอยู่ในกรอบของศีลธรรมอันดีงาม
้าเขาอยู่ในวัยที่เขาเชื่อฟังเราทำตามเราเวลานั้นนะเป็นเวลาที่ควรจะสอนแต่พอเขาอยู่ในวัยที่เขาไม่เชื่อไม่ฟังเราแล้วนี่สอนไปก็เสียเวลาเปล่าๆเหมือนกับเทน้ำใส่หลังสุนัขนี่แหละเสียน้ำไปเปล่าๆเก็บน้ำไว้ทำอย่างอื่นดีกว่าเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่านี่คือเรื่องของบุญของบาปที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องที่เราต้องรู้จักวิธีการที่จะเอามาทำให้เกิดประโยชน์กับลูกของเรากับตัวของเราถ้าเราสั่งสอนลูกไม่ได้ก็มาสอนตัวเราเองก็ได้